บัดพัดปลิวสวยปากร้องบุกเข้าไปมาคว้าชัยวันนี้พี่น้องรวมกันเชียร์สุดมันสามัคคีรวมเชียร์สระบุรีทีม FC บ้านเราดังภูผาคือผู้กล้าพร้อมมาคว้าชัยคุณศึกฟุตบอลไทยสู้ด้วยใจและศักดิ์ศรีรวมพลังกันมาด้วยศรัทธาสามัคคีเป็นคุณศึกสระบุรีสู้เต็มที่ไม่กลัวใครคุณศึกไม่เคยมีท้อก็ขอร่วมเชียร์เป็นกำลังใจเดินหน้ากล้าบุกเข้าไปบุกเข้าไปสระบุรีสระบุรี FC คุณศึกลูกหนังไทยสระบุรี FC ยิงประตูคว้าชัยสระบุรี FCใจดังราชสีห์คนสุดยอดในไทยลีกของพวกเราบอลเสียไม่ต้องว่ากันนะไม่ต้องกดดันกรรมการไม่ต้องยุ่งสามแต้มวันนี้เพื่อความสุดยอดของสามบุรีคุณจะสามบุรีสู้เฮ้ยเฮ้ยในวันนี้นะครับเราฝากไว้ที่เราครับตอนนี้ประธานสโมสรของเราครึ่งเวลาแรก
เลยแล้วก็เซโลตอนหน้าที่ได้ได้ก็หลังจากที่การแข่งขันนะครับดำเนินมาถึงช่วงครึ่งหลังนะฮะผ่านมา3นาทีแล้วก็เกิดฝนตกจนที่ทำให้สภาพการแข่งขันเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับก็เลยมีการสรุปของทางผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายนะทั้ง2ทีมก็คือทางชัยนาทและก็ทางสระบุรีของเรานะครับว่าจะขอเลื่อนการแข่งขันแล้วโดยจะมีการแข่งขันใหม่ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็โดยการแข่งขันเนี่ยต้องอยู่ขึ้นกับเวลาการแข่งขันที่จะกำหนดขึ้นใหม่เนี่ยขึ้นอยู่กับทาง TBL จะกำหนดลงมาว่าจะให้เราแข่งวันไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีกำหนดออกมาเนี่ยเราจะรีบทางแจ้งให้ทางแฟนบอลทราบแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนชัดแน่นอนก็คือว่าการแข่งขันรอบหน้าเนี่ยเราจะเปิดให้เข้าให้แฟนบอลเข้าดูฟรีนะครับเพราะว่าถือเป็นการชดเชยกับที่แฟนบอลมาในครั้งนี้แล้วก็ต้องผิดหวังกลับไปนะครับไม่สามารถดูการแข่งขันจบได้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้านะครับการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยเราก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะครับยังไงการแข่งขันวันนี้ก็ต้องขอโทษที่ไม่สามารถทำให้จบการแข่งขันได้นะครับ